ห่างอยู่ตรงไหนนี่ต้นไม้ตรงนี้เลยมันเล่นโซ่เลยเหรอมันเล่นโซ่เอาโซ่พันตัวเหมือนไอ้ดาวเลยมันก็เลยหลุดหลุดแล้วมันก็เดินไปนู่นไปหาจะไปหาแม่หางดีทำไมไม่วิ่งไปจับเลยหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บครับผมวันนี้ครับนาทีเราทึกแล้วครับบนคลองหลุดครับมาดูกันครับผมลูกเดี๋ยวครับปุ่นควงครับหลุดครับเพลของเราหลุดครับพี่ออมสินรู้จุเสียงดังไม่ได้เลยออมสินมีแต่นักเลงนักเลงเลยชูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่ป้องกันตัวมีหอมมีอะไรด้วยเจ้าของแกก็ไม่อยู่มีพิษมูครับพิษมูเป็นเพื่อนบ้านช่วยกันครับผมพ่ออาวุธก็มีพ่ออาวุธก็มาช่วยนะครับเมื่อกี้เกือบหลุดไปหาหนูดาวแล้วเมื่อกี้นี่มองเห็นก่อนดื้อเล่นสู้นะครับโอ้มีม้าใหญ่ครับพิษมูครับพิษมูจับบุญคลองได้นักเบตองโอ้โหหน่วยรักขาบ่โอ้โหผมเป็นหน่วยรักขาครับประจำศูนย์มาสิบ่ก็ไม่ได้ทำอะไรคนนะครับคนก็ไม่ได้ทำอะไรช้างแค่จับช่วยกันจับเราป้องกันอันตรายเราต้องช่วยมากครับช่วยเหลือกันโอ้นักเลงมากเลยนี่กว้างของนักเก่งนั่นบุญคองเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องถูกสองขาเวลาหลุดเวลาอะไรเกิดเรื่องอะไรมันจะอันตรายนะครับโอ้ที่มูก็เจ๋งเนาะจับช้างได้อยู่จับไม่ได้จับมาเล็กไม่อยู่แล้วครับ เป็นญาติพี่น้องกันครับต้องช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนบ้านกันไม่รู้เจ้าของเขาอยู่ไหนเด้อเจ้านายเอ้ยเจ้าของเขาไปทำธุรกิจครับไปหายาหาอะไรละมั้งพอดีเขาปลูกโซ่ครับปลูกโซ่มันหลุดหลุดตัวหมุนโซ่ยาวมากครับต่างเลยประจำมาเขาก็ได้โหโอ้ตะก้อเจ้าเลี้ยงจีเฮ้ยก็อยู่ทำเฮาโอ้ว่าแก๊สนี่น้องรุ่นน้องเฮาเลยตัวยี่เด็กเด็กปั่นในมือเยอะแน่นอนแน่นอนหัวแก๊สนี่จับหลังเฮาโอ้นี่มันจะจับพอมันได้มั้ยเนาะเนาะเออน้อยๆมันอยู่ที่ลําเฮาเนาะเบิ่งมักเดี๋ยววอดเราไว้ดีคือแล้วช่วยเหลือกันเนาะแม่ดาววิ่งเลยครับวิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามทิศโมเลยเมื่อกี้โอ้เสร็จเรียบร้อยครับออกจากเฟกเราดีกว่าเราไปบ้านหาหนูดาวกันดีกว่าครับไม่ต้องใส่ไม้เลยอะไรพี่ยังกากเอาไปใครครับคุณแม่ดาวระดับเสียงแม่ดาวแล้วเรียบร้อยแม่ดาวเห็นตรงไหนมันหลุดตรงไหนนู่นมันหลุดตรงต้นไม้นู่นว้า
บอกอยู่แต่ข่อยบ่กล้าจับข่อยย่านเจ้าคือบ่จับเองโลดข่อยย่านย่านหยังข่อยย่านมันไหลคุ้มข่อยกระดาษเจ้าก็ยังกล้าจับเนาะบุญข้องเจ้าย่านให้หนังย่านล่ะเนาะเป็นหนังย่านมันมันมีง่าบ่ดาวก็มีง่าได้ล่ะเถาง่าบ่ทันยาวเนาะบุญข้องยาวแล้วแต่เจ้าปืนแบบใดมันหลุดไปจะได้มาจะได้เมื่อกี้ครับที่เนี่ยอยู่ข้างๆอยู่ตรงไหนนี่ต้นไม้ตรงนี้เลยเล่นโซ่เลยเหรอมันเล่นโซ่เอาโซ่พันตัวเหมือนไอ้ดาวเลยมันก็เลยหลุดหลุดแล้วมันก็เดินไปนู่นไปหาจะไปหาแม่หางดีทำไมไม่วิ่งไปจับเลยก็เลยไปเรียกเจ้าของเก่าคนที่พูดตอบโต้เมื่อกี้คือเป็นเจ้าของเก่าที่เคยเลี้ยงบุญคลองก็เลยไปเรียกแกมาจับก็เลยจับได้มาบุญคลองก็เลยให้จับแต่พวกเราก็ถือหอกไปประคองเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็จะได้ช่วยกันได้แต่ว่าแม่ดาวนี่เป็นคนเสียงดังค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเรียกคนนึงได้10บ้านเลยค่ะแม่ดาวส่วนแม่แป้งครับนู่นครับเล่นสายยางครับเมื่อกี้ผมก็มัวแต่เอาน้ำให้ลูกช้างผมนะครับแม่ช้างผมแม่แป้งส่วนน้องเพิ่นก็ให้น้ำช้างกินอยู่ครับเพราะว่าช้างที่เราไม่เคยเลี้ยงเคยสัมผัสก็เป็นประมาณนี้ครับเราก็ไม่กล้าเราก็ต้องปกป้องด้วยเนี่ยถืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปแทงนะครับแค่ประคองตัวเขาดาวอย่าดื้อเลยลูกเอ้าพายุจะมาแล้วครับดูครับพายุครับนี่ครับพายุกำลังมาบ้านดาวแล้วครับดูครับเสียงลมมาแล้วครับโอ้ลมแรงมากช่วงนี้นะครับ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมในขณะนี้ครับระวังนิดหนึ่งนะครับดูลูกสาวผมทำอะไรฟังเพื่อนเพื่อนดังไปจับนุ่มสร้างบกเห็บใส่บกเห็บอยู่เสยอันนี้บกเห็บจะใส่เป็นแบบไหนมีเห็บช้างด้วยครับไหนมันจะตะยานมีเห็บด้วยแม่แป้งมีเห็บด้วยนูดาวหิวมากแล้วครับโวยวายครับอุ้ยดาวลูกเดี๋ยวให้แม่กินก่อนลูกอันนี้กินก่อนใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวให้แม่แป้งกินก่อนพี่ปืนหาเห็บให้ช้างหาเห็บหาเหาส่วนแม่แป้งเชี่ยงมากครับนิ่งมากเลยน้องเพื่อนเขาเลี้ยงตั้งแต่เล็กครับตั้งแต่เขายังอายุยังเยาว์วัยนะครับแม่แป้งน้องเพื่อนพี่ปืนเขาก็เลี้ยงดีได้จับได้ขี่ได้เลี้ยงได้ส่วนที่เดือนของเราก็เลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วครับขออภัยในเสียงลมด้วยนะครับลมแรงมากครับดาวขุดอะไรวะดาวเอ็งขุดอะไรลูกขุดอะไรลูกขุดแย่บ่ดาวเอ้ยขุดแย่บ่ลูกอุ้ยขุดแย่เลยดาวขุดแย่ไปขุดอะไรตรงทรายนี่มันไม่มีแย่หรอกดูครับผู้ชาย FC เอา ขุดแย่ดาวขุดแย่อุ้ยมันใช่ขุดแย่ไทยแย่เลยดาวเอ้ยแป้งกินน้ำลูกส่วนพี่เดียนของเราครับเล่นอยู่นู้นเล่นใหญ่แล้วครับอากาศดีมากพายุจะเข้าแล้วแปลกจริงวะเนี่ยดาวเห็นพี่เฟิร์นเดินไปตะเกียงเนี่ยไอ้ดาวเอ้ยเดี๋ยวพี่ไม่โยนหญ้าเอาน้ำให้กินนะลูกอุ้ยพี่เดือนของเรานอนแล้วได้บรรยากาศดีแล้วนอนแล้วฝนจะตกมาแล้วลูกจังลูกได้มาร่วมทายคาบ้านดาวเชียงเดือนด้วยกันกับแม่แป้งกับหนูดาวเอาให้ดาวกัดกินลูกลากฟันลากขยังคนอื่นกับแม่แป้งกับหนูดาวเอาให้ดาวกัดกินลูกลากฟันลากขยังคนอื่น
อุ้ยจับจริงเองแล้วครับหิวมากหิวมากสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างไพดามงคลนะครับ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของครอบครัวดาวเชียงเดือนนะครับอย่าลืมนะครับมงคลบัตรอีกจ้าลูกครับ